วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดต้องตายอีกเท่าไหร่สมชัยพิชัยดายับประยุทธ์ยังไม่รู้สึกยังจะบริหารประเทศต่ออีกสมชัยชี้ปัญหาทั้งหมดเกิดจากความล้มเหลวถามประยุทธ์ต้องรอให้คนไทยตายอีกเท่าไหร่จึงจะรู้สึกพิชัยสรุปข้อผิดพลาดโควิดล้มเหลวเรื่องวัคซีนของรัฐบาลแถมยังจะบริหารประเทศต่ออีกหรือนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.เขียนข้อความทาง Facebook แสดงความเห็นเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนและการแก้ไขวิกฤตโควิดของรัฐบาลโดยระบุว่าฟังหมอประสิทธิ์คณบดีแพทย์ศิริราชพูดวันวานน่าคิดต่อ1. ไวรัสสายพันธุ์อินเดียติดง่ายทำให้ยอดผู้ติดโควิดในโลกทุกประเทศอยู่ในภาวะขาขึ้นแบบรวดเร็วโดยสายพันธุ์นี้ติดง่ายแต่ความสามารถในการทำร้ายคนไม่เพิ่มขึ้นมาก 2. เมื่อดูยอดการติดเชื้อของอังกฤษภาพซ้ายบนปรากฏว่าปลายกราฟด้านขวาพุ่งสูงแต่ยอดการตายภาพซ้ายล่างกลับไม่มากวันที่14กรกฎาคม2564ติดเชื้อ 42,302 รายตาย49ราย 3. ต่างจากประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วภาพขวาบนและยอดการตายมีลักษณะพุ่งขึ้นในสัดส่วนเดียวกับการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อภาพขวาล่างวันที่15กรกฎาคม2564ติดเชื้อเพิ่ม 9,186 รายตาย98ราย 4. คุณหมออธิบายสาเหตุว่าอังกฤษติดเชื้อมากแต่ตายน้อยเป็นอนิสงส์จากการฉีดวัคซีนวันนี้คนอังกฤษฉีดเข็ม1แล้ว 87.4% ฉีดเข็ม2แล้ว 66.7% ในขณะที่ไทยฉีดเข็ม1 13.3% เข็ม2 4.6% 5. ข้อสรุปคุณหมอทางแก้ตายคือเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็วและการสลับวัคซีนเข็ม2ที่แรงขึ้นเพื่อป้องกันไวรัสที่กลายพันธุ์และวัคซีนเชื้อตายเอาไม่อยู่แล้วตามสูตรเข็มแรกซิโนแวคเข็ม2แอสตราเซเนกาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณหมอพยายามสื่อสารกับสังคมแต่คุณหมอสุภาพเกินไปที่จะบอกกับประชาชนว่า 1. วัคซีนที่อังกฤษฉีดเข็ม1และเข็ม2ให้ประชาชนเป็นแอสตราเซเนกาและกำลังเปลี่ยนเข็ม2เป็นวัคซีน mRNAไฟเซอร์หรือใช้ mRNA เป็นบูสเตอร์สำหรับคนฉีดแอสตราครบ2เข็ม 2. ในขณะที่ไทยคนฉีดครบ2เข็มส่วนใหญ่เป็นซิโนแวคและขณะนี้กำลังเปลี่ยนสูตรเป็นเข็ม1ซิโนแวคเข็ม2แอสตราโดยไม่มีคำตอบสำหรับคนฉีดซิโนแวคครบ2เข็มแล้วว่าจะเอาอย่างไรต่อ 3. ทั้งหมดชี้ให้เห็นความล้มเหลวในการคิดและการจัดการบริหารวัคซีนนับแต่เลือกจัดหารับมอบกระจายส่งฉีดและวางแผนฉีดในอนาคต 5. นายกรัฐมนตรีคนนี้ทำได้แค่นี้ยอมรับความจริงได้แล้วหรือจะรอให้คนตายอีกเท่าไหร่จึงจะรู้สึกด้านรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยครป.เขียนข้อความแสดงความเห็นเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนและการบริหารสถานการณ์โควิดในขณะนี้โดยระบุว่าหลังจากล็อกดาวน์มา4วันจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่ระดับ 9,000 กว่าคนมีผู้เสียชีวิต98คนจำนวนวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ได้มาก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่10ล้านโดสได้มาเพียงประมาณครึ่งหนึ่งส่วนกระบวนการได้มาของวัคซีน mRNA ทั้งหลายก็เป็นไปด้วยความเชื่องช้าต้องให้สังคมกระตุ้นกดดันจึงขยับขับเคลื่อนกว่าจะได้มาคงอีกหลายเดือนไม่ทันกับความรวดเร็วของการแพร่ระบาดในช่วงนี้นโยบายฉีดวัคซีนสูตรผสมที่จะนำมาแก้ผ้าเอาหน้ารอดจากการที่มีแอสตราเซเนกาไม่พอก็ยังไม่มีงานวิจัยที่หนักแน่นเพียงพอเอาผลที่อยู่ระหว่างการวิจัยมากำหนดเป็นนโยบายใช้กับประชาชนทั่วไปดูสุ่มเสี่ยงมากไปหน่อย
สถานที่ที่เตรียมไว้ฉีดวัคซีนหลายสิบแห่งในกรุงเทพลงทุนไปร่วมร้อยล้านหลายแห่งทำท่าต้องปิดตัวเพราะไม่มีวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนนี่เป็นอีกความเสียหายที่มาจากการทำงานที่ผิดพลาดและไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลนโยบายปิดแคมป์คนงานที่ไร้การจัดการที่ดีก็ส่งผลทันตาเห็นทำเอาหลายจังหวัดมีคนติดเชื้อเพิ่มเป็นทวีคูณจากการเดินทางกลับถิ่นเดิมของคนงานนี่เป็นอีกเรื่องที่เป็นผลกระทบทางลบอันเนื่องมาจากการคิดไม่ครบในการกำหนดนโยบายจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มแล้วติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันบางคนก็เสียชีวิตแล้วสิ่งนี้ก็เป็นผลมาจากการตัดสินที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้นของรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งการตรวจเชื้อการเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยก็เต็มไปด้วยความสับสนอลหม่านจนคนจำนวนมากต้องนอนข้างถนนเพื่อรอตรวจให้ทันผู้ติดเชื้อหลายคนหาโรงพยาบาลไม่ได้นอนเสียชีวิตในที่พักจนสังคมต้องประจานและกดดันจึงค่อยขยับขับเคลื่อนแก้ไขอยู่บ้างบริหารประเทศผิดพลาดจนสร้างความเสียหายมากมายเหลือขนาดนับเช่นนี้รัฐบาลจะบริหารประเทศต่อไปอีกหรือขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ